จะพูดก่อนผมงั้นมึง2คนพูดพร้อมกันเลยกลัวโทษเฮ้ยพวกมึงเนี่ยนะนะพวกมึงเนี่ยเพื่อนสนิทกันชัดๆอ่ะจังหวะพูดมึงยังจังหวะเดียวกันเลยอ่ะแบบไม่ควรจะมาทะเลาะกันที่สุดหรอวะรู้ไหมผู้พี่พี่ไม่รู้ไม่ได้ทะเลาะนี่เราก็แกล้งกันเล่นด้วยพี่ปกติปกติผมแกล้งแรงกว่านี้พี่ใช่ผมแกล้งมึงเฮ้ยมึงแรงไปมึงอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยพอโอ้ยกูต่อยซ้ำทั้งคู่เลยฮะเราเล่นเราเล่นเอางี้พวกมึง2คนดูดปากกันเลยไม่งั้นกูไม่เชื่อว่าพวกมึงดีกันจริงเอ้าพี่ท้าผมก็ทำได้มาดิมาบาดตาปะไปนั่งไปนั่งกันทั้งคู่เลยโหรำคาญเฮ้อหน้าที่2คนบอกว่าชนต้นไม้อ่ะสรุปแล้วชนต้นไม้ปะหรือว่าต่อยกันแล้วนี่ทะเลาะอะไรกันอ่ะเรื่องของผู้ชายไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ปะไม่รู้ก็ได้ไหนใครมีอะไรอยากพูดอีกไหมหนูค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนไม่มีอะไรกับใครหนูจะพูดอะไรดีคะก็ไม่ต้องพูดเนาะนะสงสัยสงสัยหัวจะได้รับการกระทบกระเทือนเยอะงั้นกินกันเลยปะเอามาปิ้งเลยกินเลยพวกเราเนี่ยต้องเคลียร์งานจากเมื่อวานให้เสร็จนะเพราะว่าเราต้องส่งมอบแล้ววันนี้ทุกคนทำได้ไหมครับครับได้นะเข้าใจนะเพราะว่าเมื่อคืนก็เจอเรื่องหนักๆมามาแล้วค่ะนาเดียพี่ว่าเราไปพักเถอะเดี๋ยวตรงนี้ทุกคนจัดการเองไม่ต้องห่วงแต่ว่าหัวแตกนิดเดียวเองอ่ะเย็บแค่ไม่กี่เข็มสบายมากคนว่าไงนาเดียไม่เป็นไรจริงๆอยากช่วยให้ทุกคนทำให้เสร็จอ่ะนะทำไมดื้ออย่างเงี้ยตามใจแล้วกันแต่อย่ามาร้องโอดโอยให้เห็นนะเจ็บอยู่นะขอโทษเจ็บจริงปะเนี่ยมากไหมอ่ะหยอกเล่นเดี๋ยวนี้เล่นอย่างงี้เหรอเดี๋ยวนี้เล่นอย่างงี้เหรอเล่นอย่างงี้เหรออันนี้เจ็บจริงพวกกูยังยืนอยู่ตรงนี้พวกกูยังยืนอยู่ตรงนี้เอออ่ะโอเคมาเอาเลยมั้ยมาพวกเราลุยสองคนดิ้นรนสู้ทนเพื่อความฝันมีคำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งกันแม้คืนและวันจะโหดร้ายไม่อยากทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนพันสัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงI'm not afraid to die.
ที่สองคนเป็นแฟนกันใช่ไหมคะฟ้าไม่ใช่ไปเอามาจากไหนอ๋อนึกว่าใช่อุสาจินโอ้โหใช่วะจ้าหน่วยแล้วอยู่กับพี่ชาชาชายไม่หึงหรออะไรของเธอจะหึงทำไมอ่ะฟ้าผ่าพอดีอ๋อเข้าใจแล้วอะไรเข้าใจอะไรของเธอเปล่าไม่ไรแล้วที่ถามว่าหึงหรือไม่หึงมาเนี่ยคิดไรกับเราอ่ะเปล่าไม่เล่นทางนู้นดีกว่านาเดียเดี๋ยวก่อนตกลงคิดอะไรกับเราอ่ะเดี๋ยวไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเฮ้ยอยากเล่นอันเนี้ยตอนเล่นหน่อยดิอันนี้มานี่ขึ้นวันนี้แมรี่แต่งตัวน่ารักดีนะมันไม่ดูเชยไปหรอพี่ว่ามันไม่ดูเชยไปหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าแมรี่แต่งตัวแบบไหนให้เข้ากับตัวเองมากที่สุดพี่ว่าแบบนี้แหละคือแมรี่ที่พี่รู้จักเย็นนี้กลับบ้านไงอ่ะก็กลับรถตู้พร้อมเพื่อนไงกลับกับพี่นะครับหึพูดว่าไงนะเปิด GPS ไม่ค่อยเก่งก็มาช่วยเปิดหน่อยดินะนะครับพูดพอๆกับเขาก็เป็นนี่เออครับพระองค์ไปเปล่ากลับด้วยกันไม่หยุดเลยนะแพ้ทางเขาแล้วเหรอครับว่าไงกูว่ากลับไปมันต้องไปเคลียร์ทางรอบมองให้กูแล้วอ่ะสงสัยคานว่ะที่แท้มึงก็ไม่ต่างกูนี่ว่ะกูว่ากูคงโสดไม่ได้ถึงปีแน่เลยวะเผลอๆไม่ถึงอาทิตย์ด้วยเอาดีงั้นเราหายกันนะแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งมันไวไปบอกว่าเพื่อนอาทิตย์เดียวเองนะเว้ยเอ้าแล้วที่มึงกับพี่วีวีอะไอ้มาร์คThank you.
นับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดตะกร้องถ่ายรูปหน่อยค่ะเฮ้ยแซ่บนี่เดี๋ยวอีก2วีคอ่ะจะไปญี่ปุ่นแล้วตอนนี้หา2ที่ฉันไป2ที่เลยคิดเร็วนะมึงเนี่ยกะซื้อไว้เซอร์ไพรส์แฟนไม่ไหวว่ะคือฉันเพิ่งเลิกกับแฟนอ่ะไม่อยากเป็นภาระใครอ่ะภาระอะไรวะมึงไม่ไปนะเขาหารค่าเที่ยวแพงกว่าเดิมเนี่ยมึงอ่ะภาระเต็มๆไปก็ไปหายใจเข้าหายใจเข้าแฮปปี้แฮปปี้หายใจออกหายใจออกเอาความทุกข์ออกไปเอาความทุกข์ออกไปนี่พี่เอหัวหน้าทัวร์พวกเราได้ข่าวว่ามีหักมาไหวปะวะจริงผมก็ไม่รู้อ่ะพี่เห็นมั้ยกับผ่านบางครั้งมันก็มีสิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่พี่ว่ามันก็ตัดตัดขังมั่วผมอ่ะผมก็ไม่เห็นอะไรผมผ่านไม่เห็นละครั้งไม่ใช่ก็ประโยชน์ท้ายตีนหลังอ่ะแกพูดมั่วมากไงแล้วน้องก็บอกพี่พูดอะไรไม่ใช่Thank you.